ไปเข้าค่ายที่โรงเรียนกุ๊บกิ๊บสุนทิพย์บี้ทันสภาคส่งลูกสาวน้องเป่าๆไปเข้าค่ายที่โรงเรียน1คืนไปนอนที่อื่นครั้งแรกแบบไม่อยู่ในสายตาพ่อแม่มาดูกันใครร้องไห้มาถึงเทศกาลเข้าค่ายของลูกๆทั้งทีคนที่ตื่นเต้นกว่าเด็กๆ เห็นจะเป็นเหล่าผู้ปกครองนี่แหละที่ลูกมาจัดนั่นเตรียมนี่ไม่ให้ขาดอยากให้ลูกไปเข้าค่ายแบบสบายที่สุดซึ่งหนึ่งในนั้นก็ต้องยกให้กุ๊บกิ๊บสุนทิพย์และบี้ทันสภาคหรือ BKPN ที่จะต้องส่งลูกสาวคนโตน้องเป่าไปเข้าค่ายที่โรงเรียน1คืนงานนี้บอกเลยว่ากระเป๋าเดินทางของลูกสาวแน่นสุดๆมีถึง3ใบเลยทีเดียวก่อนที่ล่าสุด1พฤษภาคม2566กุ๊บกิ๊บสุนทิพย์มีการเผยคลิปในวันส่งน้องเป่าไปเข้าค่ายซึ่งตอนที่ยังอยู่บนรถกับลูกสาวคุณแม่ก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสบอกลูกสาวว่าไม่ต้องร้องให้นะแต่พอส่งลูกสาวเข้าโรงเรียนไปกลับเป็นคุณแม่เสียเองที่น้ำตาไหลส่วนน้องเป่าร่าเริงสุดๆจนพ่อบี้ถึงกับแซวแม่กุ๊บกิ๊บว่าซึมอยากกับส่งลูกไปเข้าค่ายทหาร 7-8 วันนอกจากนี้แม่กุ๊บกิ๊บยังเขียนแคปชั่นถึงลูกสาวไว้ด้วยว่า PAOPAOS First Sleepover as a คืน 1 คืนที่ไปนอนที่อื่นเป็นครั้งแรกแบบไม่ได้อยู่ในสายตาติดต่อไม่ได้อีแม่มันทนไม่ไหวอีกแล้ววววนอนโรงเรียน1คืนขอให้สนุกนะลูกนะโตขึ้นอีกนิดและพี่เป่าของป้าม้าเจ๊เป่าบางพลีขณะที่กระแตสุภักษรที่ลูกก็กำลังจะไปเข้าค่ายเหมือนกันได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าบ้านนี้กำลังจะไปอาทิตย์หน้างืออ่อพ่อแม่จองนอนโรงแรมข้างๆอยู่ใกล้ๆ